ต่อสาวเรื่องราวดีๆของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังขวัญใจคนไทยนะฮะอย่างพี่ไหมพิรมพรที่ล่าสุดตอนนี้เจ้าตัวเดินทางไปที่ประเทศแคนาดาแล้วนะครับเพื่อไปเยี่ยมนะฮะลูกสาวคนโตอย่างน้องเมย์ครับที่มีข่าวดีนะฮะเพิ่งตั้งท้องไปครับงานนี้คุณพ่อนะฮะขออภัยฮะคุณตาอย่างพี่ไหมนะฮะก็เลยต้องไปเยี่ยมลูกกันนิดนึงนะฮะมีความตื่นเต้นแล้วก็มีการแชร์โมเมนต์น่ารักต่างๆมากมายนะฮะให้กำลังใจน้องเมย์ด้วยคุณแม่ป้ายใหม่คุณแม่ป้ายแดงคนใหม่เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าเป็นห่วงลูกสาวด้วยเหมือนกันนะครับอยากเห็นหน้าหลานคนแรกมากๆเลยฮะงานนี้เป็นยังไงไปฟังเสียงกันนิดนึงครับเราก็อยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เขาให้หลานออกมาเนี่ยเป็นคนที่มีสภาพแข็งแรงเขาก็มุ่งหวังพ่อเขาวาดฝันในอนาคตว่าหลานคนนี้ต้องเป็นหลานชายที่คุณตาคนนี้ต้องแบบอย่างน้อยก็ต้องมีโอกาสได้ใส่ใจดูแลแนะนําในการที่จะเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่คุณตาชอบว่าอยากให้หลานคนนี้ทําอะไรเนี่ยพ่อนี่วางแผนไว้หมดแล้วโอเคอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างกับคุณย่าของหนูแม่ย่าของหนูกับแม่ย่ามุนพ่อเองไม่เคยมีลูกชายมีแต่ลูกสาวตอนนี้คือแบบว่าดีใจไหมสุดยอดเลยนะครับพ่อแบบอยากให้เขาเติบโตมาที่มีสุขภาพที่แข็งแรงก็อยากขอบคุณพ่อกับแม่มากๆที่เลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จแล้วก็มีทุกวันนี้ได้เพราะว่าคือตั้งแต่เด็กๆก็รู้ว่าแบบพ่อแม่ไม่ได้สบายเนาะแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันต้องผ่านอะไรมาเยอะใช่พอรู้